ครงกระดูกในตู้ตอนที่2นี้จะกล่าวถึงบรรพบุรุษของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ซึ่งจะเริ่มจากสาแหลกข้างพ่อก่อนนะคะเริ่มกันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์มีพระราชประวัติปรากฏอยู่แล้วในประวัติศาสตร์จึงไม่ต้องกล่าวถึงอีกแต่กรมสมเด็จพระอมรินทรามาสหรือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีน่าจะต้องกล่าวถึงไว้บ้างเพราะเจ้าคุณนวลพระคณิษฐานั้นได้มาเกี่ยวข้องเป็นบรรพบุรุษต้นสกุลบุญนาคอันเป็นสกุลของแม่พระนามเดิมของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีคือนาคท่านได้ประสูติมาในตระกูลคหบดีมอญซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวาตำบลบางช้างจังหวัดสมุทรสงครามและได้สมรสกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเมื่อยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกบฏเมืองราชบุรีซึ่งตอนที่สมรสนั้นสมรบก่อนที่จะกรุงจะแตกท่านมีพระเชษฐาคนหนึ่งชื่อเจ้าคุณชูโตเป็นต้นสกุลชูโตและมีพระคณิษฐาคือเจ้าคุณนวลนอกจากนั้นยังมีพี่น้องร่วมคันอีก7ท่านเรื่องของเจ้าคุณชูโตนั้นผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนรักชาติอย่างแรงกล้าและเป็นคนใจร้อนเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาใหม่ๆท่านก็มีความเครียดแค้นพม่าเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านมีเชื้อสายเป็นมอญซึ่งเกลียดพม่าอยู่เป็นทุนเดิมแล้วและเมื่อท่านได้เกิดในเมืองไทยท่านก็มีความรักชาติบ้านเมืองไทยอันเป็นประเทศที่เกิดของท่านเมื่อพม่าเข้ามาตรีกรุงศรีอยุธยาได้ท่านก็มีความเจ็บร้อนเป็นอย่างยิ่งทับถมขึ้นไปอีกเจ้าคุณชูโตท่านเป็นคนมีฝีมือชำนาญเพลงอาวุธและการสู้รบเมื่อกรุงแตกลงไปผู้ที่มีฝีมือทั่วเมืองไทยก็คงคิดจะเป็นใจเดียวกันว่าจะกู้กรุงให้ได้และจะทำทดแทนพม่าข้าศึกให้ได้ทุกคนก็คงจะหาโอกาสที่จะทำการใหญ่นั้นให้สำเร็จเมื่อหลวงยกกบฏเมืองราชบุรีตัดสินใจที่จะเข้ามาทำราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเจ้าคุณชูโตท่านก็ลงเรือมาในเรือลำเดียวกันกับผู้เป็นน้องเขยและน้องสาวคือสมเด็จพระอมรินทราการเดินทางจากเมืองสมุทรสงครามในสมัยนั้นต้องลงเรือใช้ฝีพายพายเรือเข้ามาทางคลอง32คดเพื่อมาคอกแม่น้ำเจ้าพระยาการเดินทางจึงต้องใช้เวลาหลายวันและต้องจอดเรือลอนแลมมาตามทางอยู่เป็นระยะระยะผู้ใหญ่เล่ากันว่าเมื่อเจ้าคุณชูโตลงเรือจากบางช้างนั้นท่านเตรียมตัวพร้อมที่จะไปรบมีแต่ข้าวตอกใส่พุงติดตัวมาและถือดาบสองมือโจรลงหัวเรือที่จะใช้เป็นพาหนะตลอดทางที่ท่านอยู่ในเรือนั้นท่านก็คอยเร่งฝีพายให้รีบพายเร็วๆจะได้รีบเข้าไปกู้บ้านกู้เมืองได้ทันการฝ่ายหลวงยกกบฏและภรรยาก็นั่งอยู่ในเรือท่าทางเป็นปกติซึ่งเจ้าคุณชูโตท่านไม่พอใจนักเพราะท่านคิดว่าน้องเขยของท่านช่างเฉื่อยชาเหลือเกินไม่ทำมัดทำแมงแข็งขันสมกับความคับขันของบ้านเมืองในขณะนั้นเมื่อเดินทางมาได้วันหนึ่งหรือสองวันเจ้าคุณชูโตก็มองไปที่กลางลำเรือเห็นน้องเขยกับน้องสาวพูดจาเล่นหัวกันหัวเราะกันสนุกสนานท่านก็เกิดอารมณ์โมโหต่อว่าทั้งน้องเขยและน้องสาวว่าไม่รู้จักกาลเทศะเพราะบ้านเมืองเป็นกะรียุคบ้านแตกสาแรกขาดถึงป่านชะนี้ยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนเช่นนี้ชะไหนนะหรือจะไปกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จฝ่ายหลวงยกกบฏก็ตอบกลับไปว่าระยะทางที่จะไปยังอยู่อีกไกลนักคุณพี่จะใจร้อนไปทำไมศึกสงครามข้างหน้ายังมีอีกมากเมื่อถึงเวลาก็จะได้ลบทับจับศึกดั่งใจปรารถนาระหว่างนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ควรจะหาความสุขใจสบายกายไปก่อนจะได้มีกำลังไว้สู้ศึกเสือเหนือเสือใต้ในการข้างหน้าได้ไงคุณพี่เจ้าคุณได้ยินดังนั้นก็น็อตหลุด
เกิดโทสะแรงกล้าร้องว่าคนอย่างนี้นะหรือจะไปกู้บ้านกู้เมืองด้วยไปกันไม่ได้แล้วเมื่อรักสุขรักสบายแล้วไซก็จงอยู่ด้วยกันแต่สองผัวเมียเถิดเราจะแยกทางไปแต่ตัวจะไปแก้แค้นทดแทนยายพม่าฆ่าศึกให้ได้ว่าแล้วท่านก็ร้องสั่งฝีพายให้หันหัวเรือเข้าไปเทียบริมตะลิ่งไม่ว่าน้องเขยและน้องสาวจะขอโทษผู้จาอย่างไรท่านก็ไม่ฟังท่านก็ไม่สนเมื่อท่านแลเห็นฝีพายมัวลิลี่ลังลังหันขวางอยู่ไม่แน่ใจว่าจะจอดเรือตามสั่งดีหรือไม่ท่านก็เข้าไปแกว่งดาบสองมือจะฟาดฟันพวกฝีพายเรือตกใจก็กลัวรีบพุ่งหัวเรือเข้าไปที่ริมฝั่งคลองเจ้าคุณชูโตเห็นก็เพ่นจากหัวเรือขึ้นฝั่งไปแต่ตัวถือดาบสองมือบึกเข้าลกเข้าพงไปหมายจะไปรบกับพม่าให้ทันใจซึ่งภูมิประเทศแถบนั้นก็ยังเป็นลกเป็นพงอยู่มีเสือและสัตว์ร้ายอาศัยอยู่มากทำให้จนบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดพบศพเจ้าคุณชูโตคงเหลือแต่บุตรหลานเท่านั้นที่สืบสกุลชูโตมาจนถึงสมัยปัจจุบันบรรดาท่านที่เป็นพระเชษฐภคินีหรือพระเชษฐาและพระอนุชาหรือพระคณิษฐาของสมเด็จกรมพระอมรินทรานั้นได้สืบสกุลต่างๆกันลงมาจนถึงในยุคปัจจุบันเรียกรวมกันว่าราชินิกุลบางช้างเพราะเป็นญาติกับพระบรมราชินีรัชกาลที่1ราชินีกุลบางช้างนั้นยังคงตั้งเคหสถานบ้านเรือนอยู่ณตำบลบางช้างติดต่อกันจนมาถึงปัจจุบันส่วนสมเด็จพระอมรินทรานั้นท่านขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาขี้หึงอันดับ1ความหึงของท่านทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเมื่อก่อนปราบดาภิเษกทรงมีบาทบริจาริกาน้อยที่สุดถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับผู้มีบุญวาสนาอื่นๆในยุคนั้นพระราชโอรสพระราชธิดาที่ประสูตินอกเสวตฉัตรล้วนเป็นพระราชโอรสธิดาในสมเด็จพระอมรินทราทุกพระองค์ยกเว้นพระองค์ชายและพระองค์หญิงสองพระองค์ซึ่งเกิดแต่เจ้าจอมมารดาพิมสวนและเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงพระโกรธใหญ่หลวงก็เป็นครั้งเดียวที่เล่าสืบกันต่อมาถือว่าโกรธเกรียวกราวมากเลยค่ะก็เนื่องมาจากความหึงของสมเด็จพระอมรินทราเชกเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตีได้กรุงเวียงจันทร์และเชิญพระแก้วมรกตมายังกรุงธนบุรีนั้นท่านได้นางเฉลยผู้มีหน้าสวยสดงดงามเป็นชาวเวียงจันทร์นามว่าแว่นมาเป็นอนุภรยาคนหนึ่งแล้วก็เป็นที่โปรดปรานมากและแม้แต่เมื่อปราบดาภิเษกแล้วก็ยังโปรดปรานใกล้ชิดมากไปจนตลอดรัชกาลเจ้าจอมแว่นนี้เจ้านายลูกเธอรัชกาลที่หนึ่งทรงกลัวเกรงมากจนได้นามสมญาว่าคุณเสือเมื่อเจ้าจอมแว่นมาอยู่ในธรรมเนียบสมเด็จเจ้าพระยาท่านผู้หญิงก็หึงหวงมากมีปากเสียงกับสมเด็จเจ้าพระยาด้วยเรื่องคุณแว่นนี้อยู่บ่อยๆจนคืนวันหนึ่งท่านก็คงจะเหลืออดท่านผู้หญิงถือดุ้นแสงไปยืนคอยดักอยู่ในที่มืดบนนอกชานเรือนพอคุณแว่นเดินออกมาจากเรือนหลังใหญ่อันเป็นที่อยู่ของสมเด็จเจ้าพระยาท่านผู้หญิงก็เอาดุ้นแสงตีหัวดังโพรคุณแว่นก็ร้องขึ้นว่าเจ้าคุณเจ้าขาคุณหญิงตีหัวดิฉันสมเด็จเจ้าพระยาได้ยินก็โกรธยิ่งนักฉวยได้ดาบออกจากเรือนจะมาฟันท่านผู้หญิงฝ่ายท่านผู้หญิงก็วิ่งเข้าเรือนที่ท่านอาศัยอยู่แล้วปิดประตูลั่นดานไว้สมเด็จเจ้าพระยาก็ยังไม่หายโกรธเอาดาบฟันประตูอยู่โครมโครมโครมซึ่งธรรมดาเรือนไทยนั้นหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งอยู่ตรงประตูทางเข้าเรือนจะไม่ตีลูกกรงไว้เพื่อประโยชน์ในการที่จะหนีไฟหรือโจรผู้ร้ายที่เข้าปล้นบ้านเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าซึ่งขณะนั้นยังทรงพระนามว่าฉิมทรงเห็นเจ้าคุณพ่อและคุณแม่ทะเลาะกันใหญ่โตเช่นนี้ก็รีบหาหีบไม้มาต่อที่ใต้หน้าต่างที่ไม่ได้กั้นลูกกรงแล้วรีบรับตัวคุณแม่ลงมาพาหลบหนีออกจากบ้านไปอยู่ในพระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยให้คุณแม่ไปซ่อนตัวอยู่ที่ตำหนักพระราชธิดาของท่านผู้ซึ่งมีพระนามว่า
จ้าจอมฉิมใหญ่ในขณะนั้นเพราะเป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเป็นเจ้าจอมมารดาของเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงศ์กรมขุนกษัตริย์ตรานุชิตที่คนในสมัยนั้นเรียกกันว่าเจ้าฟ้าเหม็นจะเป็นด้วยเหตุใดอันนี้ไม่ปรากฏถึงในระยะต่อมาสมเด็จพระอมรินทราจะได้เสด็จกลับมาสู่ทำเนียบแต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าท่านได้คืนดีกับสมเด็จเจ้าพระยาผู้เป็นสวามีดังเดิมต่างคนก็ต่างอยู่ต่างเคารพในฐานะของกันและกันและมิได้พูดจากันอีกต่อไปหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าได้ปราบดาภิเษกสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่และทรงสร้างกรุงเทพพระมหานครและพระบรมมหาราชวังขึ้นทรงได้สถาปนาพระยศสมเด็จพระอมรินทราขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตรตำแหน่งพระอัครมเหสีสมเด็จพระอมรินทราก็ไม่ได้เคยเสด็จเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังเลยแต่คงประทับอยู่ที่บ้านเดิมจนสวรรคตที่เป็นเช่นนั้นชรอยจะทรงรับความจริงว่าพระราชสวามีซึ่งปราบดาภิเษกแล้วจะต้องมีพระสนมกำนันมากมายตามพระราชประเพณีที่ถือกันอยู่ในขณะนั้นว่า12ท้องพระกำนันจึงไม่ทรงขัดขืนพระราชประเพณีนี้แต่ครั้นจะเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังก็คงจะต้องประสบภาวะที่บาดพระเนตรพระกันบาดพระทัยอยู่มากจึงสมัครพระทัยที่จะประทับอยู่ณที่เดิมเมื่อก่อนปราบดาภิเษกมากกว่าคงเสร็จเข้ามาในพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งคราวเมื่อทรงเยี่ยมเยือนพระราชโอรสและพระราชธิดาและจะเสด็จกลับก่อนประตูวังปิดเมื่อตอนย่ำค่ำทุกครั้งไปอันหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าปราบดาภิเษกแล้วสมเด็จพระอมรินทราท่านมิได้ทรงใช้ราชาศัพท์กับพระราชสวามีหรือกับพระราชโอรสและพระราชธิดาเลยทรงเรียกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าว่าเจ้าขุนเฉกเช่นเหมือนเดิมแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอตัดเรียกพระองค์ว่าคุณแม่มิให้เรียกด้วยพระยศอย่างอื่นแล้วตัดเรียกสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชโอรสพระราชธิดาว่าพ่อฉิมพ่อจุ๋ยแม่แจ่มแม่เอียงและตัดด้วยภาษาสามัญชนเฉกเช่นคนธรรมดามาจนสิ้นพระชนมายุความเป็นตัวของตัวเองและความมีเกียรติตามธรรมชาติดูเหมือนจะลงมาจากสมเด็จพระอมรินทรามากอยู่นั่นก็เพราะว่ามเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือตามที่กวีได้แต่งไว้อีกนั่นแหละที่ราชินีกุลบุญนาคได้อุบัติขึ้นราชินีกุลบุญนาคนั้นสืบสายสกุลลงมาจากเจ้าพระยามหาเสนาและเจ้าคุณนวลพระคณิษฐาของสมเด็จพระอมรินทราบุญนาคได้เป็นราชินีกุลและได้เป็นยิ่งใหญ่เป็นโตกันมาทุกวันนี้ในหลายยุคหลายสมัยก็เพราะว่าหม่อมบุญนาคได้เจ้าคุณนวลเป็นภรรยาคุณนวลน้องสาวคุณหญิงกำลังเป็นสาวรุ่นเต็มตัวกำลังอุ้มคุณฉิมซึ่งยังทรงพระเยาว์เป็นเด็กเล็กไปนั่งคอยรับกลางนอกชานโดยให้หลานชายนั่งบนตักตนแล้วหันหน้าออกทางบันไดเลือนส่วนตัวหันหลังให้กับคุณหญิงพี่สาวเจ้าพระยาจักรีท่านขึ้นจากเรือก็เดินตรงขึ้นบันไดเดินผ่านนอกชานมาพอถึงที่คุณนวลนั่งอยู่ก็ก้มตัวลงจับอะไรก็ไม่รู้คุณหญิงท่านเห็นก็เลยร้องว่าเจ้าคุณจับนมน้องสาวฉันเจ้าคุณบอกว่าเปล่าฉันจับแก้มลูกฉันตาหาซึ่งตอนนั้นแก้มคุณฉิมกับนมคุณนวลนั้นอยู่ในระดับเดียวกันและคุณนวลนั่งหันหลังให้คุณหญิงนาคเจ้าคุณท่านก็แก้ตัวหลุดแต่อีก2วันต่อมาคุณหญิงก็แก้เกมโดยท่านปรารภขึ้นว่าหม่อมบุญนาคทนายคนสนิทของเจ้าคุณนั้นยังเป็นพ่อม่ายอยู่น่าจะปลูกฝังเสียให้เป็นฝั่งฝาเราก็เป็นคนมีตระกูลเขาก็เป็นคนมีตระกูลสืบเชื้อสายแต่ขุนนางคันกุลเก่าถ้ายกแม่นวลน้องสาวฉันให้เสียก็จะสมน้ำสมเนื้อกันจะได้พึ่งพาอาศัยกันต่อไป
จ้าคุณจะว่าอย่างไรคะท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่ว่าอันใดราชินีกุลบุญนาคก็อุบัติขึ้นตั้งแต่นั้นมาเพลงแขกมอญบางช้างก็มีกำเนิดมาจากนี้เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นแขกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมอญเรื่องของหม่อมบุญนาคก็ขอพูดถึงเพราะกำลังพูดถึงสาแหลกข้างแม่ที่พูดถึงราชินีกุลบางช้างในตอนต้นนี้ก็เพราะราชินีกุลบางช้างนั้นเกี่ยวข้องอยู่ในวงตระกูลทั้งทางพ่อและทางแม่คือทางพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยผู้ซึ่งเป็นพระบรมราชนกของกรมขุนวรจักรธารนุภาพต้นสกุลปราโมชและทางสกุลบุญนาคซึ่งเป็นสกุลของแม่สำหรับปฐมวงศ์ของพระราชวงศ์จักรีนั้นได้มีผู้เขียนลำดับไว้แล้วมากลูกหลานคนใดสนใจก็อาจหาอ่านได้เองแต่สำหรับลูกหลานที่ออกจากปัญญาอ่อนไม่มีปัญญาจะหาอ่านนั้นขอคัดจากหนังสือราชินีกุลบางช้างซึ่งพิมพ์แจกเมื่อฉลองพระราชสมภพครบ200ปีมีใจความว่าแรกเริ่มเดิมทีท่านพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเกิดมาในตระกูลขุนนางในกรุงศรีอยุธยาตระกูลของท่านเป็นตระกูลขุนนางสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนับแต่เจ้าพระยาโกษาปานนักรบและนักการทูตผู้มีชื่อเสียงฉลอนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้าพระยาโกษาปานท่านเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้าพญาโกษาปานมีบุตรคนหนึ่งชื่อขุนทองได้เป็นพญาวรวงศาธิราชขุนทองท่านนี้มีบุตรคนหนึ่งชื่อทองคําได้เป็นพญาราชนิกุลซึ่งก็มีบุตรชายชื่อทองดีได้เป็นพระอักษรสุนทรเสมียนตราในกรมมหาดไทยซึ่งท่านทองดีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อทองด้วงได้เป็นหลวงยกบัตรหลวงยกบัตรทองด้วงได้แต่งงานกับนางสาวนาคธิดาเศรษฐีชาวบางช้างเมืองสมุทรสงครามข้อมูลเหล่านี้ผู้ใหญ่บอกเล่าให้ฟังสมัยผู้เขียนเรื่องนี้ยังเป็นเด็กๆไม่เคยทราบว่ามีจดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเปล่าโครงกระดูกในตู้นั้นยังมีอีกหลายโครงที่น่าสนใจนะคะรอฟังเทปถัดไปได้เลยค่ะในตอนที่3แล้วเจอกันค่ะ